องขยายสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อจอยสวัสดีคุณผู้ชมทุกจอเลยใช่จอตอนนี้จอเนชั่นทีวีจอทูวิชั่นจอจานส้มด้วยนะฮะ IPM แล้วก็ทุกจอแท็บเล็ตมือถืออะไรทั้งหมดเลยนะคะและนี่คือรายการปากันล่าสวัสดีคุณผู้ชมทางวิทยุด้วยนะฮะ FM 102.0 เนี่ยใช่เลยเดี๋ยวคลื่นคนทำงานฮะเช้าวันนี้เราก็ตื่นมาพร้อมสายฝนนะคะโปรยปรายนี่ก็แบบเนืองนองน้ำเจิ่งไปหมดเลยใช่ฮะเพราะว่าฝนตกตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงของ4ทุ่ม5ทุ่มตกหนักมากนะฮะเราก็นอนสบายหลายคนตื่นมาตอนนี้คงจะต้องมีคำบ่นแน่นอนในเรื่องของรถติดแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆอ่ะคราวนี้ข่าวสารของเราเยอะแยะมากมายข่าวชาวบ้านข่าวสังคมข่าวต่างประเทศนะฮะแต่ว่าป้าหิวข้าวจะเพิ่งไปกินคุณผู้ชมส่งข้อความมาพูดคุยกันก่อนคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะฮะส่ง SMS มาที่424-0333ส่งมาคุยมาทักทายกันนะฮะเช้านี้พาคุณผู้ชมไปรับประทานอาหารกันก็ป้าบอกแล้วป้าหิวข้าวข้าวห่อใบบัวเคยกินไหมเคยกินแต่ว่าร้านเนี้ยตั๊กกี้บอกว่าอร่อยกว่าทุกร้านเลยคือข้าวห่อใบบัวตอนยุคนี้สมัยนี้ก็มีหลากหลายร้านหลากหลายที่แต่ละที่ก็จะอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างแต่ว่าร้านนี้นะฮะตั๊กกี้บอกว่าอร่อยเวอร์ต้องไปชิมกันว่าข้าวห่อใบบัวร้านนี้เขาจะมีความพิเศษตรงไหนไปติดตามชมกันตามน้องไปเลยค่ะตะกี้ครั้งในช่วงของปากพาชิมวันนี้นะคะตะกี้พาคุณชมมาชิมข้าวห่อใบบัวลุงชูค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะข้าวห่อใบบัวเนี่ยหาทานได้ยากมากๆแล้วแต่ร้านนี้เนี่ยเขาเปิดมายาวนานกว่า30ปีแล้วค่ะอะไรคือทีเด็ดและความอร่อยของร้านนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมคะตามตะกี้ไปชิมเลยค่ะนี่คือเจ้าของร้านข้าวห่อใบบัวลุงชูคุณสาพรอัครเดชาเกียรติหรือว่าพี่อ้วนนั่นเองพี่อ้วนคะวิธีการทานข้าวห่อใบบัวให้อร่อยนี่ต้องทานยังไงคะนี่เลยครับต้องทานตอนมันสุกใหม่ๆอย่างนี้ครับวันขมูงกลิ่นหอมฉุยออกมาอย่างนี้นะครับสุดยอดครับข้าวห่อใบบัวน่าทานมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองชิมด้านในกันครับชิมด้านในเลยครับใช่ครับลองไปซึ้งครับอยากขออนุญาตลองทานก่อนนะคะครับเป็นยังไงหน้าตาดูน่าทานมากค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องทานได้ครบสูตรต้องทานกับน้ำจิ้มของทางร้านเราครับสูตรพิเศษครับกลมกล่อมค่ะข้าวมันจะมันนิดแล้วก็ บวกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เรามามันก็ให้ความรู้สึกเปรี้ยวๆเผ็ดๆหวานหวานครับมันจะครบรสครับโอ้โหไม่ธรรมดามากแล้วอย่างนี้อะไรคือทีเด็ดของทางร้านคะทีเด็ดของทางร้านของเรานะครับก็คือการรักษาสูตรดั้งเดิมของเราที่มาจากถ่ายทอดมาจากพ่อผมเมื่อ20กว่าปีก่อนนะครับจนมาถึงทุกวันนี้แล้วก็เราก็จะเพิ่มในส่วนของอะไรที่มันพัฒนาเข้าไปได้ก็ใส่เข้าไปครับอย่างเช่นว่าเราเพิ่มกุนเชียงไข่แดงหรือว่าแปะกล้วยอะไรเข้าไปครับให้มันรสชาติกลมกลืนกับตัวข้าวสูตรดั้งเดิมมีการพัฒนาอยู่ตลอดครับอ๋อนี่คือมีการพัฒนาสูตรขึ้นมาเรื่อยๆเลยใช่ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยก่อนแรกเริ่มเดิมทีนี่ร้านข้าวห่อบุญชูนี่คือเป็นร้านนี้เลยหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงแรกเริ่มเดิมทีตั้งแต่สมัยพ่อผมเริ่มบุกเบิกกิจการข้าวห่อใบบัวครับก็ยังเป็นรถเข็นขายของข้างทางอยู่นะครับขายของมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มพัฒนากิจการมาเรื่อยมาตอนที่พ่อผมแกวางมือไปเพราะว่าประสบอุบัติเหตุไปก็เลยคิดว่ามาเปิดร้านเป็นหลักแหล่งกับแม่อยู่ที่ร้านนี้นะครับเรียกได้ว่าใช้เวลาระยะเวลายาวนานพอสมควรกว่าจะมาถึงตรงนี้แล้วอย่างนี้เนี่ยตะกี้เห็นหน้าตาของ
ข้าวหอมใบบัวมันคล้ายๆบ้าจ่างอะไรคือความแตกต่างกันคะอย่างแรกก็คือข้าวหอมใบบัวนะครับมันเป็นอาหารเป็นอาหารทาสอิ่มนะครับบ้าจ่างเป็นขนมนะครับแล้วก็บ้าจ่างใช้ใบจ่างทำแต่ว่าข้าวหอมใบบัวเนี่ยใช้ใบบัวทำครับแล้วก็เรามีสูตรในการหมักเครื่องข้าวแล้วก็หมักเครื่องหมูหมักเนี่ยครับพอเวลาที่มันนึ่งพร้อมกันสุกออกมาเนี่ยกลิ่นของหมูหมักกลิ่นของไข่เค็มกลิ่นของเครื่องเทศในตัวข้าวและกลิ่นของใบบัวเนี่ยมันจะหอมอร่อยมาเป็นเอกลักษณ์ของมันครับแตกต่างจากมาจากค่ะการนำใบบัวมาห่ออาหารแล้วนำไปนึ่งนอกจากได้ความหอมจากใบบัวแล้วยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยเพราะสารที่อยู่ในใบบัวดีต่อระบบหัวใจช่วยในการบำรุงได้เป็นอย่างดีแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากที่จะมาทานบ้างมายังไงคะครับร้านข้าวหอมใบบัวลุงชูนะครับเราตั้งอยู่บริเวณริมถนนพระราม4นะครับจะอยู่ตรงข้ามกับซอยโชคดีเยื้องกับโชว์รูมรถ BM พระราม4นะครับหรือมินิเนอร์ออโต้พระราม4นะครับก็มาง่ายๆครับถ้ามาทางรถไฟฟ้าใต้ดินก็สามารถขึ้นได้ที่ประตู1สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วก็นั่งรถเมล์มาประมาณ2ป้ายก็เจอแล้วหรือว่านั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาก็ได้ครับค่ะเรียกว่าร้านนี้หาได้ง่ายๆแล้วเปิดปิดยังไงคะเราเปิดบริการทุกวันนะครับเริ่มจะหยุดเฉพาะช่วงตรุษจีนหรือว่าช่วงเชียงเม้งเท่านั้นครับเปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนทุกวันครับก็ได้ว่าคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่อยากจะมาลองทานข้าวหอมใบบัวเนี่ยก็สามารถแวะมาทานได้แต่เขาบอกนะคะว่าไม่ได้มีแค่ข้าวหอมใบบัวอย่างเดียวยังมีอันนี้คืออะไรนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องครับก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องแล้วก็มีขนมจีบขนมจีบด้วยนะคะได้ว่าเยอะมากๆนะคะใครที่อยากมาลองทานลองชิมสูตรเด็ดของทางร้านเนี่ยแวะมาได้นะคะในวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อ้วนมากๆนะคะขอบคุณครับที่วันนี้เนี่ยให้เราได้มาชิมอาหารที่ต้องบอกว่าได้ยากแล้วนะคะสำหรับข้าวหอมใบบัวคุณผู้ชมคนไหนอยากมาลองทานก็แวะมาได้นะคะและตอนนี้ตะกี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมติดตามช่วงของปากพาชิมได้ใหม่ทุกวันพุธในรายการปากตลาดนะคะตอนนี้ตะกี้และพี่อ้วนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแต่เวลาดูรายการอาหารแต่เช้านี่มันส่งผลกระทบต่อกระเพาะของเราเนาะก็พวกตื่นตีสามเนี่ยป่านนี้มันต้องได้กินอะไรบ้างแล้วแต่ก็ไม่ได้กินอะไรเลยกินแต่น้ำลายไงเศร้าจังอ้าวไม่เป็นไรถ้าอยากกินก็ตามตะกี้ไปนะคะใช่นะฮะข้าวห่อใบบัวเคยกินก็เห็นเคยกินแต่นานชอบปะเคยกินที่สามชุกอ่ะอ๋อไม่ได้ไปซื้อเองนะมีคนซื้อมาฝากตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังเป็นช่วงรับประทานบ้าจ่างไหว้พระจันทร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะคล้ายๆกันเนาะอันนี้ก็เป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติคล้ายๆกันนะข้าวต้มมัดข้าวห่อใบบัวบ้าจ่างก็ลองไปหาเค้กชอบอะไรทุกอย่างที่เป็นของกินนะคุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยข่ากันได้นะส่ง SMS มาแล้วก็ส่งมาที่4240333เมื่อวานนี้เราพูดถึงก๋วยเตี๋ยวราคา10บาทไปแล้วที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะฮะวันนี้มีอีกร้านหนึ่งมาดั้มราคาลงไปอีกลดลงไปลดลงไปเหลือชามละ6บาทนะฮะแล้วอันนี้ก็อยู่แถวๆปทุมธานีใช่ร้านนี้อยู่ในซอยสมประสงค์ตำบลบางปลอกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะฮะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวราคา6บาทเท่านั้นเจ้าของร้านอันนี้ขึ้นราคาแล้วนะแต่ก่อน5บาทอันนี้ขึ้นมาบาทนึงขึ้นมาตอนช่วงที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมปี54ก็ขึ้นมาบาทนึงเป็นราคา6บาทนะฮะเจ้าของร้านคือพี่คนนี้เลยคุณมานัทบุญตาอายุ49ปีบอกว่าขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาทั้งหมด17ปีแล้วนะฮะจากเดิมขายชามละ5บาทจนมาช่วงในข้าวของขึ้นราคามันขึ้นมาเยอะมากแล้วก็เจอตอนน้ำท่วมปี54ก็เลยขอขึ้นอีกบาทนึงเป็นชามละ6บาทนะฮะก็ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีร้านอาหารร้านไหนที่ราคาถูกๆเอามาแบ่งปันนะเราจะได้เอามาประกาศออกทีวีเยอะ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 เหมือนกันนะพี่นักข่าวพี่นักข่าวที่ไปทำก็บอกว่าตอนแรกว่าจะกินสัก5-6ชามกินได้2ชามอิ่มเปิดตั้งแต่8โมงเช้าบ่ายโมงนี่ปิดร้านละหมดเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวที่เอาเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เอามาขายนี่นะฮะเอามาประมาณหนัก20กิโลวันหนึ่ง20โลแล้วก็หมดเออไม่เหลือหมดก็เธอดูราคา6บาทสิ6บาทกินกี่ชามเนี่ย3ชามอิ่มละ30 5ชามเนี่ยยังแค่30บาทแต่อีร้านขอโทษนะร้านแถวๆที่เราไปกินกันเนี่ยนะชามละ45บางร้านก็60ฉันกิน2ชามนะเค้กฉันผู้หญิงตัวใหญ่ฉันกิน2ชามแล้วยิ่งร้านไหนที่ราคาแพงๆนะเช่นชามละ40 50เนี่ยเจอแต่วิญญาณหมูวิญญาณไก่แล้วก็ไอ้ร้านโปรดของฉันน่ะชามละ80แต่ก็กินเพราะอร่อยเนี่ยดูพี่ชาคนนี้สิเรียงกันจะเป็นหอไอเฟลแล้วเนี่ย
ไปกินกันไปกินกันร้านดีร้านถูกแบบนี้ต้องไปอุดหนุนเขาในซอยสมประสงค์ตำบลบางปลอกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะฮะจ้าแล้ว17ปีมาแล้วไม่ได้แบบเพิ่งทำไม่ใช่แบบว่าโอ้อยู่มโนขึ้นมาอันนี้เขามีจรรยาบรรณในการขายก๋วยเตี๋ยวเลิศนะเดี๋ยวไปกันเค้กไปฮะไปคุณผู้ชมมีร้านราคาถูกประหยัดแบบนี้บอกพวกเราพรุ่งนี้จะเจอไหมชามละ3บาทมันดั้มราคาลงมาเรื่อยๆนะเพราะว่ามาตรฐานเขาตั้งไว้สูงมากคือชามละ10นะชามละ10ลงมาชามละ6อีกร้านนึงต้อง3บาทนะแต่ร้านนั้นคงแบบว่าคนมหาเศรษฐีมาทำเลี้ยงมาที่เรื่องราวของทองการขุดพบทองกันบ้างที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะฮะก็ชาวบ้านก็ไปแห่กันขุดทองเอาไปขายได้เงินมาเยอะแยะมากมายแล้วเจ้าของสวนก็ไปขุดแล้วก็เจอเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดทางด้านของกรมศิลปากรบอกว่าใครที่ขุดทองไปเนี่ยอยากจะให้เอามาคืนทางกรมศิลป์นะฮะแล้วก็ขอยืนยันเลยว่าถ้าเกิดคุณเอามาคืนทางกรมศิลป์เนี่ยคุณจะได้รับเงินคืน1ใน3ของมูลค่าแผ่นทองนั้นๆมีคนมาคืนไหมก็มีคนมาคืนก็คือแรกเริ่มเลยก็คือเจ้าของที่ดินเอามาคืนก่อนที่มาจ่อยว่าเอ๊ะไปคืน2บาทก็คือคืนเบื้องต้นไป2บาทเดี๋ยวคืนให้อีกแต่ว่าล่าสุดมีพี่ผู้หญิง2คนนะฮะนำทองมาคืนให้พี่ผู้หญิง2คนนี้เป็นคนที่จังหวัดสุราษฎร์ไม่ได้เป็นคนที่พัทลุงนะเป็นคนที่สุราษฎร์ธานีพอได้ข่าวก็มาขุดทองเหมือนกันแล้วแหละแต่อาจจะได้ขุดไม่เจอก็มาติดต่อขอรับซื้อจากคนที่ขุดทองเจอก็ซื้อไปพี่คนหนึ่งชื่อว่าพี่วันนานะฮะก็รับซื้อทองไป6แผ่นราคา 55,000 บาทพี่คนหนึ่งอมรศรีก็ซื้อทองไปราคา 90,000 บาทพอได้ครอบครองทองทั้งแผ่นเก็บไปที่บ้านเสร็จปุ๊บแล้วเขาบอกว่าแผ่นทองคำเนี่ยมีอักษรคล้ายภาษาจีนจารึกอยู่แผ่นทองคำทุกแผ่นหลังจากนั้นคุณพี่เขาบอกว่าพอเอามาอยู่กับตัวเองได้สักพักหนึ่งพอมีข่าวว่าขอให้เรียกคืนอ่ะก็นำมาคืนให้กับทางกรมศิลป์แล้วทางกรมศิลป์บอกโอเคพอคืนได้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะไปตีมูลค่าของแผ่นทองให้แล้วถ้าเกิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ก็เอาไป1ใน3พี่คุณพี่อมรที่รับซื้อไปในราคา 55,000 บาทบอกว่าสาเหตุที่นำมาคืน1ก็คือได้ยินข่าวว่าเอามาคืนก็มาคืนอีกสาเหตุนึงก็คือบอกว่าตั้งแต่ได้ทองมารู้สึกเหมือนเห็นภาพอะไรบางอย่างเห็นอะไรอ่ะเห็นภาพอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถให้คำอธิบายได้เห็นอะไรจึงคิดว่าคนนำมาคืนจะดีกว่าฉันบอกแล้วปู่สมภพซ้ำมันมีเจ๊หนักนะเอาไหมหนักนะฉันบอกแล้วไงเค้กคือของโบราณเนี่ยอย่าไปเล่นเลยนะฉันนำมาคืนให้ไปแล้วก็ตั้งใจบอกว่าถ้าเอามาคืนทางกรมศิลป์แล้วกรมศิลป์ไม่รับจะเอาไปมอบให้กับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารทันทีเลยแต่ปรากฏว่าเอามาคืนทางกรมศิลป์กรมศิลป์ก็รับไงเดี๋ยวจะตีราคาแล้วก็เอาเงินคืนไปให้เพราะฉะนั้นใครที่เอาทองไปจากนี้ไปนะฮะขอให้นำมาคืนที่เขาเจอแล้วนะแล้วตอนนี้เนี่ยเวลาใครเอาทองมาคืนเขาจะทำบันทึกไว้หมดเลยนะใครเป็นใครยังไงเท่าไหร่แล้วก็จะไปเทียบเคียงกับหลักฐานทางโบราณคดีใช่ครับพูดถึงโบราณคดีแค่ต้องไปดูตำนานอ่ะมันมีตำนานป่ะจอยตำนานนางพญาหรือว่านางยานะฮะตำนานนางยาปรากฏหลักฐานสำคัญเป็นหลุมฝังศพอยู่ในหมู่ที่9บ้านโคกยาอำเภอเขาชัยสนที่พัทลุงเนี่ยชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าเกาะศพเกาะศพศพเนี่ยนะศพเนี่ยศพศพคนใช่ฮะจากตำนานเล่าขานต่อกันบอกว่าในอดีตเนี่ยมีภรรยาของเจ้าเมืองปีนังประเทศมาเลเซียแล้วภรรยาของท่านเนี่ยนับถือและก็เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากพอรู้ข่าวการก่อสร้างพระธาตุวัดเขียนบางแก้วและพระบรมธาตุนครซึ่งเป็นยุคใกล้เคียงกันจึงเสด็จทางเรือมาขบวนเสด็จก็เสด็จมาทางน้ำเสด็จมาทั้งหมด3ขบวนพระจอยขบวนนางยาเนี่ยจะอยู่ขบวนกลางขบวนที่1จะอยู่ไกลออกไป3กิโลเมตรให้นึกถึงภาพแบบการเดินทางทางน้ำเขาจะมาแบบเป็น20เรือสำเภาเรือใหญ่ๆมาเลยนะฮะก็มากัน3ขบวนขบวนกลางเป็นขบวนของคนนางยาอยู่ขบวนกลางขบวนแรกอยู่ห่างไป3กิโลเมตรขบวนแรกเนี่ยจะประกอบไปด้วยข้าวของเงินทองต่างๆนานามากมายเพื่อที่จะนำไปถวายที่พระบรมธาตุนะฮะส่วนขบวนกลางเป็นขบวนของนางยาแต่ถ้าเกิดตามข้อสันนิษฐานแล้วปุ๊บเนี่ยจุดที่ไปขุดทองเจอกันที่อำเภอเขาชัยสนเนี่ยคือจุดที่เรือลำแรกล่มอับปางลงไปนะฮะก็เป็นจุดที่เรือที่ขนทองเนี่ยอับปางลงคือสมัยก่อนเวลาเดินทางนะไหนจะลมพายุฟ้าฝนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็แบบพอเรือล่มปั๊บก็จมดิ่งไม่มีใครรู้อะไรอะไรมีอะไรมากมายทองต่างๆที่มุ่งประสงค์จะไปทำบุญอ่ะก็หล่นลงไปในน้ำผ่านมาหลายชั่วอายุคนมันก็ทับถมทางดินทางดินขึ้นไปก็ไม่มีใครหาเจอที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไปหาเจอเพราะเขาจะขุดดินทำสวนปาล์มเขาใช่ส่วนขบวนกลางเป็นขบวนของคนขบวนของนางยานะฮะช่วงนั้นเกิดโรคระบาดทำให้นางยาป่วยแล้วก็เสียชีวิตลงแล้วก็นำศพมาฝังไว้ที่
สถานที่เค้กพูดไปเมื่อต้นบอกว่าเกาะศพนะฮะจากตำนานที่เล่าต่อกันมาของชาวบ้านและก็ความเชื่อความศรัทธาทำให้มีการตั้งชื่อสถานที่ต่างๆที่อำเภอเขาพิศนุโลกเกี่ยวข้องกับนางยานางพญาต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดนางพญาโรงเรียนบ้านโคกยารวมถึงเกาะทองล่มหรือว่าเกาะทองสมล้วนเกี่ยวกับตำนานทั้งสิ้นเลยป้าจอยนี่ไงเขามีที่มาที่ไปแล้วทุกวันสงกรานต์นะฮะชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันที่เกาะศพเพื่อทำพิธีณหลุมฝังศพและจากความเชื่อความศรัทธาต่างๆทำให้ปัจจุบันสุสานนางยาก็กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่ชาวบ้านมาทำบุญกันนะฮะแล้วก็ตรงบริเวณที่เกาะศพเนี่ยจะมีต้นไม้สูงใหญ่เยอะมากเนี่ยเรื่องเล่าตำนานในอดีตแล้วก็มีหลักฐานจริงที่เราเพิ่งขุดพบกันเนี่ยโดยบังเอิญเนี่ยนะไม่ได้แบบว่ามีเบาะแสอะไรมาแล้วก็คนไปขุดนะเป็นการพบโดยบังเอิญเพราะว่าไปถางไปเตรียมที่ดินจะปลูกปาล์มแล้วในที่สุดก็ไปผูกพันกับตำนานในอดีตตายเป็นเค้กเอามาคืนนะป้าเพราะว่าเงินเราไปขายทองได้มาโอเคได้มา 30,000 40,000 50,000 ขึ้นแสนโอเคมันดูเยอะเยอะมากสำหรับบางคนแต่ว่าเกี่ยวกับตำนานนี้เราไม่สู้ไม่สู้จริงๆต้องคืนก็พี่คนนั้นเขาบอกเขาอธิบายไม่ได้ใช่ไหมใช่เขาบอกเขาเห็นอะไรตั้งแต่เขาครอบครองทองแผ่นทองเขาบอกเขารู้สึกเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่เขาไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้เขาเลยขอคืนดีกว่าอย่างน้อยคืนกรมศิลป์ไปก็ยังได้หนึ่งในสามของราคาแผ่นทองกลับคืนมานี่แหละเราบอกแล้วสมบัติทุกชิ้นในประเทศของเราเนี่ยมีบรรพบุรุษเนี่ยคอยดูแลก็แผ่นจารึกเป็นภาษาจีนเป็นอักษรโบราณต่างๆมันไม่ใช่ของปัจจุบันที่คนเอาไปซ่อนไงเค้กเวลาเราไปทำบุญอะไรนะเขียนในทองอ่ะแล้วบอกทำบุญกระเบื้องทำบุญอะไรอะไรประมาณนั้นอันนั้นก็คล้ายๆนะอันนี้ก็เขียนทองทุกแผ่นแต่นี่เขาลงที่แผ่นทองของเราปัจจุบันลงที่แผ่นกระเบื้องเราไม่มีเงินเราไม่มีเงินงานลงแผ่นกระเบื้องใช้สีเมจิเขียนลงแผ่นกระเบื้องแล้วก็ไปติดบนหลังคาโบสถ์อะไรต่างๆถ้าดูอยู่นะถ้าดูรายการปากตลาดอยู่แล้วใครครอบครองทองหรือว่าสมบัติโบราณทั้งหลายเอาไปมอบให้กับกรมศิลปากรนะคะเพราะคุณกำลังครอบครองสมบัติชาติอยู่ใช่ครับนะมาอีกหนึ่งเรื่องนะฮะไปที่จังหวัดชัยนาทคุณผู้ชมที่ตำบลแพรกศรีราชาไปที่วัดแห่งหนึ่งวัดอรัญญิกเจ้าวาดพาไปดูเมนเผาศพนะเราเคยเห็นปกติเนาะแต่ว่าที่เมนเผาศพแห่งนี้จะมีความแปลกประหลาดแล้วก็ความไม่เหมือนวัดอื่นๆนะฮะเมนเผาศพที่นี่จะเป็นรูปทรงตอไม้ขนาดใหญ่ป้าจอยเอารูปเมนเผาศพมาได้เลยนะฮะอันแบบสมัยใหม่มาได้เลยนะฮะจะมีลวดลายเหมือนถูกไฟไหม้ซึ่งเป็นการสร้างเมนเผาศพรูปทรงตอไม้เพื่อให้ดูแตกต่างจากวัดอื่นๆแล้วงบในการก่อสร้างก็ถูกกว่าที่เราเห็นตามวัดปัจจุบันเนี้ยเดี๋ยวภาพจะเกิดขึ้นนะฮะเป็นวัดร้างอีกต่างหากใช่ไม่มีโบสถ์ไม่มีวิหารมีแค่พระพุทธรูปหินทรายใช่เจ้าว่าบอกว่าที่ต้องการสร้างนี่คือ1ถูกกว่าวัดอื่นๆ2ต้องการสื่อเป็นคติธรรมว่าอ่ะอันนี้ภาพประจอยโอ้เป็นลักษณะตอไม้แต่ว่าเป็นเตาไฟฟ้านะพุ่มเตาไฟฟ้าอีกทีนึงก็อย่างที่เราเห็นตามวัดทั่วไปจะเป็นแบบรูปทรงเมนที่เห็นทั่วไปอ่ะแต่อันนี้เป็นรูปทรงตอไม้นะฮะแต่ข้างในเป็นไฟฟ้าอ่ะเดิมมีแนวคิดจะสร้างป่องเมนเป็นต้นงิ้วในนรกภูมิมีผู้หญิงผู้ชายเป็นชู้กันปีนป่ายมียมพบาลยืนใช้เหล็กคอยทิ่มแทงอยู่ข้างล่างหน้าเมนจะทำเป็นรูปท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ยมบาลแต่ชาวบ้านบอกว่าขอไว้ก่อนนะคุณพระญาติโยมห้ามไว้ไงเพราะเกรงว่าก็เก๋ดีเกรงว่าจะไม่มีคนเอาศพมาเผาที่วัดนี้เพราะว่าสมัยนี้มีคนประพฤติผิดข้อ3เนี่ยเยอะผิดลูกผิดเมียช่วงที่แบบว่าไปเอาลูกเอาผัวคนบ้านเขามันเยอะเพราะนั้นกลัวชาวบ้านจะไม่มาเผาที่วัดนี้เพราะกลัวคือเอาแค่แบบนี้พอจริงไหมมันจริงไหมจะกลัวอีกตอนทำผิดแล้วไม่กลัวแต่ตอนเผาเนี่ยกลัวก็สร้างเป็นรูปนี้สร้างเป็นรูปต่อมานี่นะฮะแต่เดิมเป็นวัดร้างไม่มีโบสถ์วิหารมีเพียงพระคุณเจ้านี่พระพุทธรูปหินทรายพูดไอเดียมากเลยอ่ะใช่นะฮะแต่ว่าตั้งแต่สร้างมาเยอะถ้าฉันตายเธอไปเผาที่นี่นะโอเคจดบันทึกไว้เลยนะฮะวัดอรัญญิกวัดอรัญญิกอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะฮะแล้วเขาบอกว่าปัจจุบันนี้ที่มีการบูรณะขึ้นมาใหม่เนี่ยยังไม่มีการเผาศพใครนะจ้ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มาคือจะมาถ่ายรูปตัวเองเซลฟี่กับเมนถ่ายรูปกับเมนใช่ก็เซลฟี่ถ่ายรูปกับเมนแล้วอัพขึ้นอินสตาแกรมก็มันดูไม่น่ากลัวไงเคเออดูแบบเก๋ดูแบบว่าเหมือนแหล่งท่องเที่ยวเหมือนร้านกาแฟอยากไปอยู่ไหมเหมือนโรงแรมไม่จ้ารีบไหมถ้ารีบไปก่อนเลยนะฮะไม่รีบไปด้วยกันสิเพราะเค้กเนี่ยมีหนี้ยังมีหนี้เยอะอยู่ยังอยากอยู่ใช้หนี้ต่อจ้ะถ้าเกิดป้าจอยรีบขอบคุณค่ะไม่ก็ท่านแต่อีกอันนึงที่ป้าจอยคิดได้นะเค้กต้นไม้มันไม่มีพอต้นไม้ไม่มีแล้ว
พระคุณเจ้าท่านก็เลยอยากจะได้เป็นสัญลักษณ์ก็ทำเป็นแบบตอไม้ตอไม้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นไหมก็ตัดไม้พยุงกันโครม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 ใช่พื้นป่าเมืองไทยเป็นแหล่งสุดท้ายที่มีไม้พยุงอยู่นะเธอส่วนใหญ่คนที่มาถ่ายเซลฟี่บอกว่าถ่ายเพื่อเป็นการตัดกรรมตัดกรรมยังไงวะตัดกรรมอะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน่ะมาถ่ายกับเมนปุ๊บฉันจะตายช้าลงอย่างเงี้ยจริงเหรอความเชื่อส่วนบุคคลฉันไม่เชื่อหรอกแต่ว่าเอางี้วัดนี้ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสังเกตไหมว่าวัดไหนที่จะที่จะดังๆมันต้องทำอะไรที่เป็นสัญลักษณ์จุดขายเป็นแลนด์มาร์กเป็นจุดแปลกแล้วคนก็จะมาเที่ยวมากขึ้นเช่นถ้าคุณจะไปเที่ยวจังหวัดชัยนาทมาที่วัดแห่งนี้สิคุณได้ถ่ายรูปกับเมนเผาศพรูปต่อไม้อ่ะก็กลายเนี้ยอาจจะเป็นอันซีนนะพลังพลังอาจจะมานะว่าไปเมาไม่ได้ก็เป็นอีกหนึ่งวัดนะคะที่มีจุดขายก็ฝากกันไว้ถ้าใครมีอะไรแปลกๆนี่ก็บอกเราเราอยากได้2อย่างละ1อะไรแปลกๆ2อาหารราคาถูกใช่ดีใจที่เห็นร้านดีๆแบบนี้ยังอยู่6บาทเองไปกินนะคะต้องอุดหนุนเขาปทุมธานีนะอย่าไปต่อเขานะโอ้โหเจอตะบวยตักน้ำแกงฟาดหัว4ต่อ6บาทหรือ2บาทมาที่เรื่องราวของผลสำรวจนะฮะประเทศไทยยังเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะเค้กคุณผู้ชมบอกเสื้อเค้กสวยเดี๋ยวถอดให้เลยแต่ละวันไม่จะบอกว่าวันนี้วันสำคัญของเนชั่นทีวีของเราวันนี้จะมีการทำบุญใหญ่เลี้ยงพระใช่ในการครบรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาของ14เข้าปีที่15ถ้าใครดูตั้งแต่วันแรกคงจำป้าจอยได้จะไม่ใช่ทรงไม่ใช่หน้าตาแบบนี้เขาจะทรงคล้ายๆหน้าแก่กว่านี้ป้าจอยจะทรงคล้ายๆชัชริกาอุบลสิริตีฟาร่าโอ้โหรุ่นนั้นเลยเหรอนะฮะเดี๋ยวไปเอารูปมาให้ดูไปเปิดดูคลิปเผื่อมีในยูทูบผลสำรวจล่าสุดจากทราเวลซูนะฮะเว็บไซต์ตัวแทนผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวรายใหญ่ของโลกออกมาเปิดเผยแล้วนะฮะบอกว่าประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเยือนมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกคนโหวตให้นะฮะเป็นการโหวตจากคนที่เข้ามาดูเว็บไซต์27ล้านคนทั่วโลกซึ่งเราชนะเวียดนามและกัมพูชาใช่เวียดนามอันดับ2กัมพูชาอันดับ3กัมพูชาก็ไปดูนครวัดนครธมเวียดนามก็ไปโฮจิมินห์ต่างๆนานาไปดูมอเตอร์ไซค์ไปซาปาไปดูมอเตอร์ไซค์แว่นๆกันดีแต่ดังๆไปดานังไปฮานอยนอกจากนี้ผลสำรวจของ Travel Zoo ยังบอกด้วยว่าประเทศยอดนิยมในเอเชียของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในการมาเดินทางท่องเที่ยวระยะไกลก็คือจีนขณะที่ออสเตรเลียคว้าแชมป์ประเทศที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแต่ถ้าเกิดเป็นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยแลนด์ yes นี่แหละค่ะประเทศไทยของเรามีครบนะป้าทะเลป่าเขาน้ำเนาไพน้ำตกดินแดนมหัศจรรย์หินตาหินยายอ่ะที่ไหนมีล่ะที่นี่มีนะแต่เคสป้าจะบอกนะไอเนี่ยมันเป็นสิ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ธรรมชาติประทานให้เราแต่ว่าการท่องเที่ยวยุคใหม่เนี่ยเขาจะต้องสร้างจุดขายที่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นสังเกตไหมสิงคโปร์เห็นปะเขาไม่มีอะไรเลยเขาเป็นเกาะล้วนๆแต่ตอนหลังก็มาสร้างเบแซนไปสร้างนู่นสร้างนี่กันมามีดิสนีย์แลนด์มีนู่นเนี่ยนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ครับแต่ขอโทษของเราเนี่ยธรรมชาติประทานมาแต่เราไม่ค่อยรักษาใช่บางคนอยากให้เกิดเราอยากให้รักษาบางคนไปเที่ยวก็ทิ้งบุหรี่ไปทิ้งเศษซองขนมอะไรประมาณนี้คือถ้าเกิดคุณไม่รักษากันเองแล้วก็ไม่มีใครมาช่วยคุณนะเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันรักษาต่อไปให้รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยได้ดูกันต่อไปเวลาเราไปหินตาหินยายเนี่ยเราก็ไปถ่ายรูปแบบอย่าไปใกล้มากเพราะเดี๋ยวมันสึกเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนหินตาหินยายใช่เดี๋ยวมันจะเล็กลงคนก็ช่างคิดเนาะหินตาหินยายซึ่งมันก็มันเหมือนจริงๆนะอันนี้คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะฮะพอพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยปุ๊บนี่นะช่วงที่ผ่านมาบ้านเมืองเราก็มีการประกาศกฎอัยการศึกมีการประกาศใช้เคอร์ฟิวในเมื่อคืนเพื่อนฉันก็ดีกระด้ามากเลยมันอยู่สมุยล่าสุดทางด้านของคสช.เขามีการประกาศยกเลิกกฎประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวบางพื้นที่แห่งในเกาะสมุยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เมืองพัทยาเย้ก็คือปกติแล้วทุกวันนี้ก็คือสามารถเที่ยวตั้งแต่6โมงเช้าชน6โมงเช้าคือไม่มีข้อจำกัดแล้วสำหรับ3พื้นที่ที่เป็นแหล่งจังหวัดท่องเที่ยวเมืองพัทยาพัทยาและภูเก็ตใช่ไปเที่ยวกันเลยต่างชาติเยอะใช่ครับแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาประกาศห้ามเขาอุตส่าห์เดินทางมาเที่ยวตั้งไกลใช่ไหมแล้วการประกาศยกเลิกไม่ได้แบบว่าหลับตาประกาศนะคือเขาแบบมีการไปพิสูจน์แล้วมีการไปตรวจแล้วบอกว่าในพื้นที่ที่ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวเนี่ย
มันไม่มีเหตุการณ์ร้ายๆหรือว่าเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นก็ประกาศยกเลิกไปซ้ายนักท่องเที่ยวจะได้เข้ามามากขึ้นใช่แล้วก็พี่ทหารเขาเข้าใจไงเขาเข้าใจว่าพื้นที่ที่ประกาศยกเลิกให้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพื้นที่กลางคืนกลางวันนี่เขานอนกลางคืนนี่เขาออกมากันใช่ครับเพราะนั่นมาเคอร์ฟิวไม่ได้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าในช่วงนี้หลังจากที่บ้านเรากำลังอยู่ในช่วงคลีนกำลังเก็บกวาดอะไรที่โลกหูโลกตาอะไรเก็บกวาดอยู่อีกหนึ่งเรื่องนะฮะคสช.เขาจะมีการปรับปรุงการ PR ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของทางคสช.เองโดยการที่จะมีการอัปเดตข้อมูลทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลนะฮะ www.thaigov.go.th เป็นช่องทางหลักคือนอกเหนือจากมานั่งฟังรายการพิเศษแล้วเนี่ยสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆการอัปเดตประกาศหรือว่าคำสั่งต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยเป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษต่างชาติจะเข้ามาเที่ยวเมืองไทยข้องใจตรงไหนเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยสองภาษาเลยนะสองภาษาเลยนะฮะไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษถ้าภาษาจีนก็เดี๋ยวให้เพื่อนแปลให้นะฮะรวมถึงจะใช้ Facebook ของไทยคู่ฟ้าของทำเนียบรัฐบาลจะช่วยส่งเสริมสร้างความเข้าใจและความปรองดองด้วยนะฮะแล้วก็ประสานไทยคู่ฟ้าด้วยใช่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีบางประเทศที่มีประกาศเตือนไม่ให้เข้าบ้านเราอยู่ประมาณสัก19ประเทศมั้งแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพอเห็นว่าบ้านเราเนี่ยไม่มีอะไรรุนแรงทหารมานี่ก็ไม่ได้แบบว่าปิดกั้นด้านการท่องเที่ยวเขาก็ลดระดับการเตือนลงตอนแรกแหมพอแบบไทยมีการออกประกาศกฎอัยการศึกแหมเตือนอย่ามาจะตัดความสัมพันธ์นี่นั่นด้วยแหมประเทศคุณก็มีไงคุณอย่ามาเยอะนะที่ประเทศไทยที่เรากำลังมีปัญหาแล้วเรากำลังพยายามแก้ไขปัญหาเร่งสร้างความแล้วสงบเราก็รู้ดีว่านักท่องเที่ยวเอาเงินมาให้เราเพราะฉะนั้นเราจะดูแลนักท่องเที่ยวอย่างดีไม่ต้องมาประกาศเตือนหรอกใช่แต่ก็ห้ามเขาไม่ได้หรอกติดตามข่าวสารคสช.ไง thaigolf.go.th ก็ลองเข้าไปดูกันได้นะแล้วอย่าลืมนะว่าตอนนี้คณะทหารเนี่ยคสช.เนี่ยกำลังฟื้นฟูเศรษฐกิจเห็นไหมเขาเรียกประชุมเศรษฐกิจแล้วก็ออกนโยบายเร่งด่วนมาว่าอะไรต้องทำหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมาเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปเรื่องของนโยบายเร่งด่วนต่างๆในการประชุมหารือกันทั้งปัญหาลดแมปต่างๆนะฮะช่วงใกล้ฟุตบอลโลกก็จอยที่ประเทศบราซิลมันก็จะมีการเสี่ยงทายต่างๆของสัตว์ที่เอาไปครั้งที่แล้วอีปลาหมึกไงอีปลาหมึกมันชื่ออะไรมันแม่นนะอีปลาหมึกอ่ะแล้วตอนหลังมันก็ตายอ่ะอีปลาหมึกอ่ะมันแม่นนะล่าสุดที่สวนสัตว์ขอนแก่นที่อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะฮะ เขาก็มีการจัดกิจกรรมในสวนสัตว์ประจำเมืองไทยนี่แหละเมืองไทยต้องกินกระแสเขาหน่อยก็มีการจัดเนี่ยเสี่ยงทายฟุตบอลโลกที่บราซิลจะเป็นเจ้าภาพนะฮะวันที่12มิถุนายนถึง13กรกฎาคมจะมีบอลโลกตัวอะไรทายล่ะคะคราวนี้เป็นเจ้าลมหนาวสิงโตขาวทั้งคู่นะฮะเขาจะให้เสียงทายว่าประเทศไหนจะได้แชมป์โลกฟุตบอลโลกเขาก็ทำการผูกเนื้อสัตว์ไว้ที่ปลายเชือก2ก้อนปลายเชือก2ก้อนเนี่ยก้อนนึงจะมีประเทศบราซิลอีกก้อนนึงจะเป็นประเทศอังกฤษติดไว้ตรงเชือกกลางแล้วก็ลากรอกเข้าไปในตรงขังเสือนะสิงโตเนี่ยแล้วก็รอดูว่าทั้งคู่เนี่ยจะกินเนื้อป้ายจากธงไหนปรากฏว่าสิงโตเขากระโดดตะปบชิ้นเนื้อที่ธงชาติอะไรเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวดูเองเอาใครเชียร์ทีมไหนก็ดูเองหนึ่งสองสามเอาลมหนาวเอาเลยลูกลมหนาวเอาเลยลูกเป็นธงชาติจากบราซิลนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าบราซิลเนี่ยจะเป็นแชมป์โลกหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ทางด้านของการทายแบบไม่มีหลักการไม่มีอะไรเลยจริงอีปลาหมึกพอฉันนึกออกแล้วอีปลาหมึกพอจำได้ใช่ไหมอันนั้นเนี่ยมันเป็นอยู่ในขวดโหลเล็กๆอ่ะเออแล้วมันเกี่ยวมันเอามือไปแตะมันก็คงจะบอกว่านวดก็ฉันจะไปไหนล่ะฉันเจอหาทางของฉันได้ฉันก็เกี่ยวลงมาแต่มันแม่นอยู่นะเราว่าทางสวนสัตว์บังเอิญมันแม่นโธ่สวนสัตว์ขอนแก่นบอกว่านอกจากสิงโตขาวแล้วนะสิงโตลมหนาวแล้วลมหนาวแล้วนอกจากนี้นะฮะหลังจากวันนี้ไปก็จะมีเสือแมวน้ำลิงอะไรต่างๆนานาก็จะเอามาทำนายเสียงทายกันว่าเอาไอ้มาขุนมาทายสิมันกินแหลกนะฮะหมาเค้กเชื่อถือไม่ได้ของฉันเดี๋ยวจะเอาเจ้าเบนซินกับดีเซลมาทายไปกินธงชาติบราซิลเนาะจะเป็นแชมป์ไหมอ่ะไม่ทำไมไม่เอาทุกทีมที่เข้าอ่ะ
32ทีมเออนั่นน่ะสิอันนี้เอามาทำไมมันอาจจะตาเหลือกตาลานกินนะเพราะว่าคนมันเยอะหรือเปล่าแล้วก็มี2ตัวเอาหน้าเอาหน้าก็เป็นอีกหนึ่งสีสันเพราะว่าสวนสัตว์เขาสวนกวางเขาเพิ่งเปิดแบบเป็นทางการไปเที่ยวกันได้แล้วจะไปสวนสัตว์เขาสวนกวางเนี่ยนะก่อนเข้าไปเนี่ยนะแวะข้างหน้าก่อนมีไก่ย่างเขาสวนกวางอร่อยอร่อยแต่แหมเห็นทั่วทุกจังหวัดเลยนะเขาสวนกวางไม่อันนี้แหล่งข้างหน้าเลยเค้กตรงนี้มันจะเป็นสี่แยก3แยก4แยกเนี่ยป้าจำไม่ได้แล้วก็เป็นสวนสัตว์เขาสวนกวางก่อนเข้าไปเนี่ยจะมีร้านกินให้อิ่มก่อนร้านขายไก่ย่างเขาสวนกวางเพียบเลยแต่มีร้านโปรดของฉันร้านหนึ่งไม่บอกใหญ่นิดใหญ่นิดโปรโมทเลยโปรโมทเลยนะอรุณสวัสดิ์สองพิธีกรสุดแซ่บสวัสดีค่ะเสื้อของเราสองคนเนี่ยเป็นเสื้อครบรอบปีที่14นี่นอกจากว่าจะมีสีขาวนะมีสีน้ำเงินแล้วก็สีส้มด้วยนะเดี๋ยวหลังจะถ้ามีโอกาสจะลองไปก็นี่แหละจะใส่กันไปปั่นจักรยานวันอาทิตย์น่ะจะขอมาให้คุณผู้ชมที่มีโอกาสดีไหมดีไหมใครอยากได้มากคุณผู้ชมอยากได้ไหมจ๊ะถ้าอยากได้ก็เอาข้อความมาเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราจะได้มีเรื่องไปขอถ้าขอไม่ได้เดี๋ยวลงทุนเองถอนไหมพักสักครู่ก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามปากตลาดกันต่อฮะ